นายแพทย์เสวสรรนามวาดรักษาราชการแทนผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกล่าวว่าผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ของจังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่15ธันวาคม2563ถึง28กุมภาพันธ์2564จำนวน664รายอายุ 20-60 ปี 80.54%อายุ60ปีขึ้นไป 7.59% สัญชาติไทย 57.79% เมียนมา 37.58% ลาว 1.91% กัมพูชา 0.64% และอังกฤษ 0.16% สำหรับแนวโน้มการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนโซนตลาดพรพัฒน์สุชาติมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามจากการระบาดดังกล่าวทำให้จังหวัดกำหนดมาตรการให้พ่อค้าแม่ค้าลูกจ้างทุกคนตั้งตรวจโควิด 100% และออกใบรับรองให้หรือเรียกว่าพาสปอร์ตเพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนในการค้นหาเชิงรุกค่ะอย่างไรก็ตามผลจากการทำพาสปอร์ตดังกล่าวล่าสุดมีการตรวจสอบค้นหาในชุมชนของจังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมพบผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนโรงงานชำแหละเนื้อสุกรซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตลาดพรพัฒน์สุชาติโดยรายงานตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากตรวจไปทั้งหมด88รายไม่พบเชื้อ35รายและพบการติดเชื้อ53รายโดยในจำนวนนี้มี32รายที่รายงานเข้าระบบในวันที่1มีนาคมซึ่งการตรวจและพบการติดเชื้อในกลุ่มนี้คิดเป็น 60.22% สัญชาติไทย 8% และต่างชาติ 92% ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีในระบบลูกจ้างรายวันดังนั้นปรับปรุงรูปแบบการสอบสวนโรคให้เพิ่มสถานที่ทำงานอื่นๆร่วมด้วยเบื้องต้นได้สั่งปิดโรงงานแห่งนี้เพื่อทำความสะอาดสำหรับเนื้อหมูยังรับประทานแต่ต้องปรุงสุกใหม่ส่วนที่มีข่าวโรงงานมีปกปิดข้อมูลจากรายงานเบื้องต้นหากดูวันที่เริ่มต้นป่วยวันที่26กุมภาพันธ์มีรายงานผลวันที่1มีนาคมระยะเวลาไม่ห่างกันมากอาจยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ต้องรอผลสอบสวนโรคและรายละเอียดอีกครั้งค่ะ